เมาส์ล้วนๆในการเที่ยวญี่ปุ่นบทสรุปความสุขจากการเดินทาง 1. ครั้งแรกกับการใช้บริการ JR Rail Pass แบบ7วันเมาส์ให้ฟังเลยค่ะว่ามันน่าประทับใจจริงๆสะดวกปลอดภัยแถมคนญี่ปุ่นเนี่ยช่างคิดช่างเอาใจใส่เรื่องราคาของ JR Pass ก็มีแพ็กเกจต่างๆมากมายคิดมาเพื่อนักท่องเที่ยวจริงๆขอบคุณจากใจนะคะ 2. ครั้งแรกกับการเที่ยวภูมิภาคชูโกกุเที่ยวกันทั่วภูมิภาคชูโกกุแบบ5จังหวัดยามากุจิฮิโรชิมาโอคายาม่าชิมาเนะและทอโทริในแต่ละจังหวัดก็มีที่เที่ยวเด็ดๆน่าสนใจทั้งนั้นขอบอกเลยว่าพาสปอร์ตสำคัญมากพกติดตัวไว้ตลอดนะคะมันมีมูลค่าใช้เป็นส่วนลดถ้าเข้าชมสถานที่ต่างๆได้เยอะมากนี่แหละค่ะอีกความตั้งใจของคนญี่ปุ่นที่อยากให้นักท่องเที่ยวมากันเยอะๆมีบัตรส่วนลดโน่นนี่นั่นให้นักท่องเที่ยวเยอะมากและในแต่ละที่เที่ยวมักจะมีกิมมิคต่างๆเพื่อให้ได้ใจนักท่องเที่ยวอย่างเราอย่างตัวปั๊มที่ระลึกน่ารักน่าสะสมก็เป็นกิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาดกันเลยล่ะค่ะเวลาที่มาเที่ยวญี่ปุ่น 3. ครั้งแรกกับการใช้บริการ Informationเกือบทุกสถานีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะมีอินฟอร์เมชันอยู่ใกล้ๆภายในสถานีหาไม่ยากค่ะมาเที่ยวเนี่ยไม่ควรพลาดแหล่งข้อมูลโบชัวบางที่เนี่ยนอกจากจะมีภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาไทยด้วยนะแหมเรื่องเที่ยวเนี่ยพี่ทายอย่างเราก็ไม่แพ้ใครค่ะที่สำคัญคูปองส่วนลดต่างๆจัดไปค่ะคุ้มมาก4. ครั้งแรกกับการใช้บริการเคลมกระเป๋าเนื่องจากการเดินทางของเราใช้รถไฟ JR ตลอดทั้งทริปกระเป๋าจะถูกส่งต่อไปที่พักก่อนแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นที่จับกระเป๋าสำหรับใช้ลากเกิดการแตกหักเสียหายค่ะทางบริษัทขนกระเป๋าก็โทรมาแจ้งแล้วก็ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ขนาดพนักงานที่ขนกระเป๋ายังโทรมาขอโทษด้วยตัวเองเลยนะคะอีกวันหนึ่งโอนเงินมาให้ 5,000 เยนได้เจอกับตัวเองจริงๆแล้วต้องขอคารวะในความรับผิดชอบในการทำงานของคนญี่ปุ่นจริงๆค่ะครั้งแรกกับการนอนโรงแรมแบบเรียวกังออนเซ็นและกินอาหารแบบไคเซกิได้บรรยากาศญี่ปุ่นมากแต่ที่นอนแบบนี้จะปวดหลังไหมล่ะเนี่ยเราพิสูจน์แล้วค่ะว่ามันสบายมากหลับสนิทครั้งแรกกับประสบการณ์ออนเซ็นเขินเป็นที่สุดแต่เมื่อผ่านครั้งแรกไปละสบายแล้วทีเนี้ยส่วนเรื่องอาหารแบบไคเซกิได้ลองแล้วชอบมากอาหารที่เลือกวัตถุดิบมาอย่างดีที่สุดปรุงด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งต้มนึ่งผัดทอดตุ๋นทยอยเสิร์ฟเพื่อคงคุณค่าอาหารที่ทำสดใหม่เน้นความสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของผู้คนมากมายที่เจอในทริปนี้ถึงแม้จะเจอกันครั้งแรกแต่ก็ดูแลและเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีขอบคุณจริงๆค่ะที่หยิบยื่นมิตรภาพดีๆให้ตั้งแต่วินาทีแรกของการพบเจอยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในไม่ช้าเที่ยวญี่ปุ่นไปแล้วก็อยากไปอีกค่ะJapan.. เที่ยวญี่ปุ่นในจุดที่คุณไม่ควร